ไม่อยากดูเลยนะพี่บีนดูผมมากผมก็จะร้องนะครับตอนในซีนเนี่ยแบบเป็นอารมณ์ที่แบบพอเห็นน้องร้องไห้แล้วแบบน้องส่งอารมณ์มาเลยแบบน้ำตาคอนิดเมื่อคืนจิกหมอนเพราะสิบประกรณ์ครับเพราะสิบประกรณ์อะไรเพราะสิบประกรณ์เพราะสิบประกรณ์จิกหมอนเหมือนกันนะเมื่อคืนเพราะสิบหมอนขาดไหมครับเพราะสิบซาดิสเกินปุ้ยมุ้ยคาแรคเตอร์เนาะต้องมีพีคิสเป็นไงดูว่าเขาขึ้นเงินที่มาเป็นไงพี่ก้องสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับเตรียมขันมาพระสิบบอกเตรียมขันมาแล้วก็นี่ผมหาอันนี้ไม่เจออันนี้นะฮะผมขอหาทีมปักแป๊บนึงนะครับผมไม่เห็นสีเขียวเลยฮะเดี๋ยวลองแต่ว่าเพิ่งพิมพ์มาใช่ไหมครับเดี๋ยวลองให้เขาพิมพ์มาอีกทีนึงดีไหมครับอุ๊ยอันนี้หมายถึงใครดีฮะคงไม่ใช่ผมหรอกเนาะเชนไนหนีไปไม่ให้หนีไปไหนหรอกฮะไม่ให้ no รอเด้งขึ้นมาใหม่ได้ครับโอ้เป็นอะไรจังขอบคุณครับแล้วคนเก็บเป็ดไม่น่ารักหรอมันเก็บไปก็น่ารักหุ้ยฟอมไอ้นี่นะฟอมเปรูเป็นแผนนะมันเป็นแผนอยู่ในแผนอยู่แล้วเมื่อวานคืออยู่ในแผนเป๊ะมินิชไม่ใช่มินพีนะครับสวัสดีครับน้องปิงหล่อยังไงโอ้พี่บอสขอบคุณครับนี่ฟอร์มเวียดนามแฟนนะครับเวียดนามสวัสดีฮะเวียดนามสวัสดีคืออะไรนะเวียดนามสินเจ้า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 ไม่มีเนาะใช่ป่ะอืมหาแล้วนวดแมวไอ้ขอ3ท่าหน่อยค่ะจะเอาไม่ตัดจะเอาไปตัดเลยเนาะจะเอาไปตัดนะฮะอีลุงคึบขอหวยหน่อยค่ะขอหวยอีกแล้วเหรอขอหวยอีกแล้วเหรอขอหวยหน่อยครับครั้งก่อนเราซื้อเล่นไหมครั้งก่อนลืมซื้อเล่นอะไรก็ลืมเขามีพรีสไมเนมค่ะท่านยังไงยากแล้วเนี่ย
แล้วก็ EP 2นี้เป็นยังไงบ้างฮะมาคอมเมนต์พิมพ์มาเยอะๆหน่อยนะฮะพิมพ์กันมาได้เลยLove you from Japan ผมมาจากสปป.ลาวค่ะสวัสดีครับสบายดี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 รอวันจันทร์เหมือนกันนะครับผมไหนครับใครมาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่า EP 2นี้ชอบซีนไหนมากที่สุดนะฮะมาคอมเมนต์กันได้นะฮะคุณนายเชิดดำหล่อมากขอบคุณมากครับพรุ่งนี้พี่ๆทานข้าวกับอะไรคะเออพรุ่งนี้ทานข้าวกับอะไรปิงโอ้ยยังไม่รู้เลย วันนี้ยังไม่รู้เลยอย่าถามถึงพรุ่งนี้นะครับแค่ตอนเช้านี้กินข้าวกับอะไรยังจำไม่ได้ ชอบซีนหลังร้านซีนอารมณ์ซีนอารมณ์แล้วพี่มีนแบบชอบซีนไหนแบบใน EP 2ชอบซีนไหนฮะชอบชอบทุกซีนเลยฮะโอ้ชอบครับชอบแบบแต่ละซีนมันแบบมันมีแบบสตอรี่ของมันอยู่ฮะแล้วปิงนะฮะชอบซีนไหนฮะปิงเหรอปิงชอบอ๋อปิงชอบซีนที่ปิงแบบเยอะๆอ่ะที่อะไรเยอะเยอะอะไรเยอะเยอะไอ้ตรงที่ปิงแบบบรรยายเรื่องโจ๊กอ่ะแล้วปิงจะกลับเข้าห้องปิงทำไอ้เจ้านี่หล่นอีกคืองงมากคือต้องเป็นคนแบบไหนที่แบบว่าเป็ดอยู่ในมืออยู่คือหน้าห้องแบบไม่กี่เซนน่ะแล้วก็ทำเป็ดหล่นอีกประเด็นคือแบบไอ้เพิ่งเอามาคืนอ่ะใช่ผมยังทำหล่นอีกทำหล่นอีกแล้วว่าสิ่งที่มินนั่งตรงโซฟาค่ะขอบคุณครับชอบซีนไหนโอเคไหนโอเคก่อซีนซื้อข้าวต้มไปให้ไหนโจ๊กครับโจ๊กโจ๊กขอบคุณครับผมแก้ให้ผมแก้ให้ชอบซีนไหนชอบเธอตั้งใจทำหล่นเปล่าเปล่าผมว่าตั้งใจเปล่าเอาจริงปะตั้งใจตั้งใจตั้งใจทุกรอบเลยเมื่อวานเนี่ยครับก็ช่วงนี้ใครที่กำลังสอบอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ได้คะแนนดีนะครับแล้วก็อาจารย์ออกข้อสอบตามที่อ่านแบบเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้ลอกข้อสอบเพื่อนได้ คือแบบคือไม่ต้องดูแลเป็ดก็ได้จริงๆคือปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยได้ยังไงแบบเก็บมันก็กลับมาเอ้ยเป็ดมันก็กลับมาอยู่แล้วเพราะอะไรล่ะฮะเพราะคนเก็บเป็ดรู้สึกว่าเป็ดนี่คือแบบถ้าเป็นของจริงนี่คือขาหักแล้วคือหล่นบ่อยมากใช่ไหมต้องแบบต้องแตกหัวโนแล้วเนี่ย อย่างน้อยต้องแบบต้องไม่แบบไม่เป็นสภาพเดิมดีนะที่เป็ดของปิงนะฮะแบบเป็ดของเชนไหนใส่หมวกกันน็อกเลยหัวไม่แตกผมว่าคือแบบติดแล้วก็แขวนแล้วก็ติด GPS ตัวในเป็ดด้วยผมว่านะวันหลังเนี่ยต้องติดปิงไหมติดด้วยอันนี้ก็หลงเก่งเทมาชิมชิปเปอร์นี่ครับแต่วันนี้อยู่ได้สักแป๊บนึงนะครับผมครับผมใช่เพราะตอนนี้เรามาถ่ายงานกันครับได้ครับแล้วก็ดึกแล้วจะได้แยกย้ายกันไปกันไปพักผ่อนใส่หมวกกันน็อกเป็ดใส่หมวกกันน็อกครับก็สำหรับใครที่ติดตามงวดนี้อยู่นะเลขอะไรดีพี่มินเลขอะไรดีนะทุกคนไหนชอบเลขอะไรมาลองส่งมาคิดว่าแบบเลขไหนแบบเป๊ะๆแบบเลขไหนสวยฮะจับเลขคงไหมป่ะ
เลขห้องเลขหนึ่งจะบอกง่ายนะครับแบบเลขห้องของเฉินไหนนี่คือถ้าใครดู EP 2นะครับแบบเลขสวยมากครับลองไปดูฮะลองต้องไปติดตามนะครับฮะติดตามนะมีคนบอก79มานะ79 79ไหนใครจำเลขห้องของเชนไหนได้บ้างฮะไหนพิมพ์ไหนพิมพ์ลองพิมพ์มาฮะผมยังจำไม่ได้เลยที่ชอบซีนนี้กันมีตัวอะไรจดไว้งวดต่อไปเฮ้ยถูกป่ะเนี่ย21ทับ401ใช่ป่ะ21ทับ401ใช่ป่ะทับ401 402ทับ17อ่ะนี้ไม่แน่ใจนะฮะเนี่ย12ทับ401เนี่ยอันเนี้ยไปไม่คือต้องมีคนที่แบบออกไปแล้วก็ไปดูเลขห้องยังไงก็ต้องมีอ่ะจริงๆ512ไว้สวยเหมือนกันโอ้ thank you thank you ขอบคุณครับหัวมดขึ้นเลยอ่ะครับทำไงดีพี่มินมดกัดเลยเนี่ยมดกัดเลยครับครับก็เอาเลขอะไรให้เลขเหรอพี่มีนเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งได้ผมนะฮะที่จะให้ก็3 5 4อีกทีนะครับ3 5 4 อ๋อนี่คือแบบ6ตัวผมอีก3ตัวใช่ไหมได้ผมเอาเป็นเจ็ดหนึ่งห้าละกันครับเจ็ดหนึ่งห้านะครับของน้องปิงนะฮะสุดท้ายแล้วไลฟ์นี้ก็เพื่อบอกหวยแล้วใช่ไลฟ์นี้เพื่อบอกหวยครับก็ยังไงดีครับก็อย่าลืมติดตามนะครับผมนี่ไงมีคนจดไว้ให้มีคนจดไว้ให้นะครับมีสามห้าสี่นะครับของน้องปิงนะครับเจ็ดหนึ่งห้านะครับใครจะเป็นเศรษฐีนะฮะชนะสิชนะสิเฮ้ยพวกพี่ใช้สบู่อะไรแปรงวันครับแหมไม่ใช่แก้วทุกคนครับเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมก็ใครทำงานพรุ่งนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมพักผ่อนเยอะนะครับแล้วก็รอติดตาม EP 3วีคหน้าด้วยนะครับครับผมดูแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับได้ทางแอป iQIYI นะครับและเว็บ iq.com นะครับถ้าทางทีวีก็กดช่อง3นะครับกด33ครับครับผมเวลาเวลา5ทุ่มครับแต่ว่าบางทีแบบคุณกิติจะมาเดี๋ยวต้องแบบเผื่อเวลานี้ใช่เดี๋ยววันหลังผมชวนคุณกิติดูด้วยเขาจะได้แบบเร่งให้วันนี้ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไว้กลับมาคุยกันใหม่นะบ๊ายบายไว้มาไลฟ์อีกนะครับอันนี้เป็นนิดนึงค้างถ่ายรูปให้เขาหน่อยค้างถ่ายรูปถ่ายรูปให้ทุกคนแคปพร้อมหนึ่งสองเปลี่ยนท่าค่ะหนึ่งสองเปลี่ยนท่าหนึ่งบายบายขอสิบายบายครับ